สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาพูดถึง Copy Stand นะครับพอดีว่าผมได้เจ้าตัวนี้มานะครับเป็นตัว Copy Stand หน้าตามันเป็นประมาณนี้นะครับก็คือมันจะมี2ชิ้นส่วนก็คือส่วนตรงนี้นะครับที่เป็นขาตั้งเนี่ยยึดเข้ากับตัวกล้องยึดเข้ากับตัวกล้องแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นส่วนของฐานที่เอาไว้รองเป็นขาเพื่อความมั่นคงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสให้ดูว่าภาพที่ได้จากการถ่ายด้วย Copy Stand อันนี้เนี่ยจะเป็นยังไงบ้างนะครับครับตอนนี้ผมก็กำลังทดสอบการใช้ Copy Stand นะครับอันนี้คือมุมภาพที่ได้จากการใช้ Copy Stand ใช้ได้นะครับมีความแข็งแรงคงทนอยู่ประมาณนึงตอนนี้ผมใช้เทสกับกล้อง Panasonic GX7 ที่ผมมีอยู่ครับก็โอเคเลย Copy Stand ตัวนี้มีราคาไม่แพงครับน่าจะอยู่ประมาณหลักร้อยแต่ก็ช่วยให้เราได้เป็นภาพที่ได้จากมุมกดจากทางด้านบนใช้ได้นะครับเหมาะเอาไว้ใช้รีวิวหรือจะเอาไว้ใช้วาดรูปถ่ายทำแบบตอนวาดรูปก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นส่วนข้อดีนะครับส่วนข้อเสียก็คือเจ้าขาของมันนะฮะขาของมันเนี่ยอาจจะเกะกะเก้งก้านนิดนึงนะครับแต่ถ้าขยับแล้วได้มุมที่โอเคแล้วเราไม่ขยับเยื่อนไปไหนเนี่ยอาจจะหากระดาษมาปูตรงแถวนี้นะครับให้มันเต็มพื้นที่อันนี้ผมใช้อะคริลิกแผ่นอะคริลิกสีขาวนะครับก็ได้แค่นี้จริงๆน่าจะใช้กระดาษประมาณสัก A3 นี่ก็เหลือเฟือละถ้าได้กระดาษมาปูก็น่าจะดีกว่านี้ครับก็มีข้อจำกัดบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของขานะคุณก็ต้องเลือกมุมให้ดีประมาณนั้นนะครับเกิดว่าใครยังหาอุปกรณ์ที่ใช้ถ่ายวิดีโอหรือถ่ายภาพจากมุมสูงถ่ายได้บนโต๊ะที่เรานั่งทำงานเนี่ยก็ผมแนะนำว่าให้ลองหา Copy Stand ตัวนี้มาใช้งานได้ครับมีขายตามพวกร้านขายอุปกรณ์อะไหล่มือถือนะฮะทั่วๆไปผมเห็นขายอยู่กันหลักร้อยนะครับลองหากันดูได้มีราคาไม่แพงแล้วก็มีประโยชน์ใช้สอยมากพอสมควรเลยทีเดียวเดี๋ยวรีวิวหลังจากนี้ผมจะลองใช้อุปกรณ์ตัวนี้ในการรีวิวครับฝากไว้เป็นข้อมูลครับสำหรับคนที่กำลังสนใจ Copy Stand ตัวนี้อยู่ครับ